ระหว่างตอนนี้เราพยายามตรวจให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกับที่เกาหลีใต้ทำแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเปิดเมืองแบบไหนที่ทำให้ปลอดภัยเพราะว่าแบบที่สิงคโปร์กำลังทำอยู่คือเฝ้าระวังตลอดเวลาสามารถที่ติดตามได้ทุกวันอย่าประมาทอย่ากาดตกแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ายังไงถึงวันนึงต้องเปิดเมืองถ้าไม่เปิดเนี่ยเศรษฐกิจแย่แน่เพราะผมว่าวันนี้คนที่กลั้นหายใจใช้ศัพท์ของดร.สุภวุฒิสายเชื้อแกพูดว่าการปิดเมืองนี้เหมือนการกั้นหายใจกั้นหายใจใต้น้ำนี่จะกั้นได้นานเท่าไหร่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันต้องเริ่มหายใจเนี่ยต้องเตรียมการแล้วนะต้องมีปอดแล้วสมมติอีกเนี่ยสมมติ30เมษาเราจะหยุดละไม่ปิดเมืองละ1พฤษภาเปิดเมืองก็ต้องคิดแล้วว่าแล้วจะทำอะไรจะต้องมีการเตรียมการไงอย่างใช้คำว่า new normal แบบไหนล่ะของสังคมไทยจะเป็นหลังวันที่1พฤษภาคมอันนี้คุณหมอฝากไปเตือนเลยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยของผู้มีอำนาจหลายครั้งเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เหมือนเฉพาะหน้าพอตัดสินใจไปปุ๊บมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีมาตรการมารองรับแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจเฉพาะหน้าต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่อๆไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเลยบอกว่าถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นและคุณจะหยุดเคอร์ฟิวเมื่อหยุดนั้นมีมาตรการอะไรมารองรับบ้างคิดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ใช่แล้วถึงเวลาประกาศมันจะได้ไม่ฉุกละหุกเห็นด้วยคือผมว่าเตรียมการได้เลยแหละคือมีอย่างตอนนั้นที่บอกว่ามีข่าวว่าจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงอันนั้นคือเข้าเตรียมการคือถ้ามีการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงจะต้องเตรียมการอย่างไรผมก็บอกว่ามันต้องเตรียมการในด้านนึงถ้าจะเปิดเมืองจะต้องเตรียมการยังไงอันเนี้ยต้องคิดให้ดีพฤษภาคมนี้เป็นไปได้ไหมครับคุณหมอสุรพงษ์ว่าสถานการณ์ในไทยของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นกับโควิดคือผมคิดว่าสถานการณ์ณวันนี้นะฮะเป็นสัญญาณที่ดีคือถ้าเราอยู่ระดับ 50-30 มาเนี้ยสัก 3-4 วันนะไม่รวมที่ว่ามาจากอินโดนีเซีย42คนผมคิดว่าสถานการณ์เนี้ยจะอยู่ในนิ่งละนิ่งละแล้วหลังจากนี้เนี่ยไม่ควรจะเพิ่มมากกว่านี้ถ้ามีเหตุผลอย่างเดียวถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบเวทีมวยลุมพินีเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นอีกซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่น่าห่วงซึ่งเมื่อเช้านี้ผมได้อ่านเสตัสของคุณสมชัยจิตสุชนของ GDRI ท่านบอกว่าเนี่ยใกล้ๆบ้านท่าน 5-6 วัดกำลังจะจัดงานสงกรานต์ยังจะมีอีกไม่เขาไม่ให้จัดแล้วเนี่ยฮะเขาเลื่อนไม่ใช่คุณหมอสรุปนี่ดิคือผมก็เลยแปลกใจว่าคือคล้ายๆกับกระทรวงวัฒนธรรมเขาออกมาว่าเราควรจะจัดงานสงกรานต์แบบไหนแบบไปเคารพผู้ใหญ่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเออปรากฏว่าเอ๊ะทำไมถึงมีวัดจะจัดผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องเร่งละว่าปล่อยให้มีการจัดงานสงกรานต์แบบเดิมไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคือจะมาบอกว่าแบบมีตั้งพระพุทธรูปไว้แล้วให้ทุกคนมาสงน้ำเท่านั้นไม่ใช่ครับคือสงน้ำพระกันที่บ้านได้ได้ไปกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่ไปรดน้ำดำหัวท่านอย่างเงี้ยได้ก็คือการทำกันในครอบครัวเหมือนอย่างเชงเม้งอ่ะเชงเม้งก็ยังจัดกันที่บ้านได้เลยเพราะฉะนั้นสงกรานต์เนี่ยขอเถอะครับวัดต่างๆหยุดเลยครับครับเพราะถ้าหากสมมติว่าเกิดวัดยังจัดนะแล้วก็เกิดมีใครเป็นโควิดเข้าไปในนั้นนะแพร่กระจายเรียบร้อยมันจะเหมือนเวทีมวยลุมพินีแล้วมันจะไม่จบเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าทุกยากกันหมดทุกคนเลยครับเมื่อวานยังได้ข่าวนี่ฮะว่ามีคนแอบลักลอบเล่นการพนันใช่ไหมครับคุณหมอสุรพงศ์ร้อยกว่าคนนะฮะใส่หน้ากากอนามัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าพื้นที่มันแคบมากในนั้นใช่ถ้าสมมุติมีคนนึงเป็นนะมันก็มีสิทธิ์สูงใช่คือ1ใส่ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วถ้าเกิดคนเป็นโควิดไม่ได้ใส่นะถึงแม้คุณใส่หน้ากากแต่มันปิดแค่จมูกกับปากไม่ได้ปิดตาไม่ได้ปิดไหล่คุณแล้วคุณไปขยี้ตาคุณก็เรียบร้อยครับเพราะยิ่งในแคบๆอย่างที่คล้ายๆเวทีมวยแล้วเวลาเชียร์พนันเนี่ยโอ้อารมณ์มันขึ้นน้ำลายกระเด็นกันเต็มไปหมดเลยหน้ากากอนามัยหลุดยังไม่รู้ตัวแล้วบางทีใช่ครับเช่นเดียวกันงานสงกรานต์กันถ้าเฮฮาสนุกสนานกันมากประเภทโอ้ปะแป้งนู่นนี่นั่นนะเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นพูดคร่าวๆตรงนี้สรุปคร่าวๆคือแนวโน้มสถานการณ์โควิดในไทยดูแล้วดูดีขึ้นแต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะหายไปเมื่อไหร่คือผมคิดว่าถ้าไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ไม่มีกลุ่มใหม่ที่แพร่เชื้อพอมันผ่านระยะฟักตัวไป14วันรุ่นที่2ของรุ่นที่ต่อมาจากพวกเวทีมวยจากผับเนี่ยควรจะต้องค่อยๆหายไปต่อไปอาจจะเหลือวันละ10คน5คนเพราะว่าอันเนี้ยสบายใจละเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนอย่างหลายๆที่ไต้หวันสิงคโปร์ก็จะกลับสู่สภาพปกติแล้วเราก็คอยเฝ้าระวังตลอดเวลาครับคุณหมอเมื่อสักครู่ได้พูดถึงเรื่องนึงคือการบอกว่าเราต้องจำเป็นต้องหาตรวจหาคนที่เป็นโควิดให้ได้มากที่สุดครับซึ่งก็เป็นเคสเดียวกับที่เกาหลีใต้เขาทำเนี่ยนะฮะคำถามมันมีอย่างนี้ว่าตรวจโควิดถึงบ้านเนี่ยมันจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าทำจริงเนี่ยราคาในการใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้มันสามารถทำได้ในราคาที่ถูกไหมฮะคุณหมอคือยังไงเนี่ยอย่างที่เขาเรียก rapid test ที่ว่าใช้เจาะเลือดเอาแล้วก็ใช้เทสที่แบบอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าแม่นยำเหมือนกับไอตัว RT-PCR ต
ัว rapid test เนี่ยเขาทดสอบตัวแอนติบอดีภูมิคุ้มกันนะครับตัวนี้ถามว่าทำง่ายไหมง่ายกว่าคือถ้าเราไปสวอปในกระพุ้งแก้มเอาน้ำลายเนี่ยมันต้องใส่ชุดหมีแต่ว่าถ้าเจาะเลือดเนี่ยไม่มีปัญหาคือยังเคยมีคนบอกว่าให้อสมไปเจาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือ15นาทีได้ผลแล้วเนี่ยจะแปลผลอย่างไรคนแปลผลต้องมีความรู้พอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดไปเจาะถึงบ้านยกเว้นแต่ว่ามีหน่วยของคล้ายๆเทคนิคการแพทย์ที่เขามีรถโมบายโดยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรองแล้วแล้วก็ไปเจาะอย่างนั้นอันนี้เป็นไปได้ขับไปตามหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดก็คือประเภทพวกโรงพยาบาลตำบลหรือว่าศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยก็คือเจาะนิ้วเนี่ยอันนี้สบายมากถามว่าควรเจาะไหมเพราะมันอยู่ที่เทสว่าเทสอันนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าขณะนี้เข้าใจว่ากรมวิทยาการแพทย์เขากำลังรอเทสของจุฬาครับคือเทสของจุฬาเนี่ยได้รับการรับรองซึ่งผมคิดว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะก็เห็นบอกว่าจะมีจำนวนผลิตได้ประมาณสัปดาห์ละแสนเทสครับเห็นข่าวออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วว่าเขามีการพัฒนาไปถึงขั้นว่าพร้อมออกมาตรวจสอบแล้วงั้นถ้าสัปดาห์แสนเทสเนี่ยผมว่าก็ตรวจกว้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าเมืองที่ควรตรวจกว้างคือเมืองไหนไหมเมืองประเภทที่แบบตอนนี้ยังสะอาดอยู่ไม่ค่อยมีคนรู้ป่วยตราดนะฮะตอนนี้มันมีสึกจะ6จังหวัดอะไรเงี้ยครับสิบจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลยยังไม่พบหรือบางจังหวัดที่มีผู้ป่วยคนนึงครับเพราะว่าจังหวัดเหล่านั้นแหละเตรียมเปิดเมืองงั้นก่อนจะเปิดเมืองก็คลีนนิ่งสักทีหนึ่งไหมคือตรวจสแกนไปเลยว่าไม่มีใครประเภทที่มีความเสี่ยงต่อโควิดนะแล้วก็เตรียมเปิดเมืองได้แต่ถ้าเปิดเมืองแล้วถ้าเกิดคนเข้ามาในเมืองล่ะอันนั้นเปิดเมืองไม่ได้หมายว่าธุรกิจทำงานได้แต่ว่าใครจะเข้าออกฟรีลี่นะฮะก็คือว่าภายในเมืองได้แหละก็เหมือนไต้หวันวันนี้ไต้หวันนี้คือเขาก็ชีวิตปกติแต่ว่าใครจะเข้าเมืองเขาก็เข้มเลยเหมือนกันจังหวัดนั้นใครจะเข้าจังหวัดเขาก็ต้องเข้มเหมือนกันนะฮะของไต้หวันนี่ได้ข่าวนะฮะว่ามีคนไทยถูกปรับไปต้อง1ล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ยอมกักตัวเป็นเวลา14วันเนี่ยนะครับทีนี้ตอนนี้มันมีข่าวนึงฮะคุณหมอสุรพงศ์คือข่าวคุณหมอเห็นอยู่ใช่ไหมฮะตามหน้าข่าวที่เขาบอกว่าออกมาเรียกร้องให้นักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.เขาบอกว่าให้หักเงินเดือนหรือไม่ก็คือว่าทั้งหมดเลยแล้วก็มาบริจาคสละเงินเดือนช่วยประชาชนในเรื่องโควิดคุณหมอมีมุมมองอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คือผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะถ้าหากถือว่าได้มีโอกาสร่วมทุกข์ร่วมสุขเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสวคือไม่ใช่บอกว่าเอาแค่สวผมว่าสสด้วยคือมากน้อยเนี่ยยังไงก็เหมือนกับได้แสดงน้ำใจว่าทั้งสสสวเนี่ยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเพราะว่าวันนี้ประชาชนจำนวนมากนะเพราะว่าอาจจะมีตัวเลขมัน20กว่าล้านคนอ่ะณวันนี้ไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้าถามว่าเขาทุกข์ไหมเขาทุกข์คือจำนวนที่สละไปไม่ได้ถึงขนาดเรียกร้องว่าจะต้องยกเงินเดือน 100% อาจจะ 50% หรือจะอะไรก็ได้เพราะว่าก็แล้วแต่ตกลงกันแล้วก็มาช่วยอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้มีการที่จะมาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขมากกว่าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าเงินเดือนผมไม่พอต้องถามท่านว่าก่อนที่ท่านจะมาเป็นสสสวเนี่ยท่านมีรายได้อยู่ไหมแล้วถ้าไม่มีเงินเดือนสสสวท่านอยู่ไม่ได้จริงหรือเปล่าแต่ประชาชนน่ะอยู่ไม่ได้นะแต่ประชาชนตอนนี้อยู่ไม่ได้นะครับอ่ะนะครับนี่ก็ฝากเอาไว้นะฮะเพราะว่าอย่างล่าสุดทางด้านสวนั้นเขาก็มีการขอความร่วมมือใช่ไหมฮะจากทางด้านของประธานสวบอกว่าให้ช่วยกันบริจาคหน่อยขณะที่สสนั้นก็แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนเพราะเขาถือว่าสสนั้นก็รับผิดชอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็แต่ว่าเอาหลักๆแหละถ้าเกิดคุณบริจาคเพิ่มเติมได้ทุกคนก็จะชื่นชอบเพิ่มเติมมากขึ้นคือไอ้เรื่องบริจาคเพิ่มเติมเนี่ยไม่จำเป็นจะบริจาคเข้ากองกลางก็ได้สมมติอาจจะถ้าบอกสสท่านรับผิดชอบคนในพื้นที่ท่านบอกเลยเงินเดือนของผมเดือนนี้ผมจะเอาไปช่วยประชาชนในพื้นที่ผมว่าอันนี้ก็โอเคนะครับก็แสดงความตั้งใจแล้วก็ไปช่วยจริงๆนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ดีขณะที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะฮะมันจะมีเมื่อวานผมอ่านข่าวคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีการโพสต์หน้าในมติชนเนี่ยนะแล้วก็มีเว็บไซต์ลิงก์บอกว่ามันจะบอกจำนวนชุมชนว่าในกรุงเทพมหานครมีอยู่ประมาณ 1,500 ชุมชนชุมชนไหนใกล้บ้านเราเนี่ยก็เข้าไปคลิกดูแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามีเบอร์ติดต่อต้องการอะไรบ้างเราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเดี๋ยวผมปิดท้ายตรงนี้หน่อยครับคุณหมอครับไอ้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติครม.มาใช่ไหมครับคุณหมอสุรพงศ์มีความเห็นอย่างไรกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างเช่น 5,000 บาทแล้วกันเรื่องนี้เขามีการเพิ่มไปเป็น9ล้านคนใช่ไหมครับ3เดือนเพิ่มมาเป็น6เดือนแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะ6เดือนได้หรือจะ3เดือนเนี่ยนะฮะแต่บางท่านเขาบอกว่า9ล้านคนมันไม่เพียงพอครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะต้องมากกว่านี้14ล้าน15ล้านคนไปเลยอย่างเช่นโฆษกพรรคก้าวไกลก็บอกว่าเลย14ล้าน 500,000 คนผมเห็นด้วยคือแทนที่จะให้คนหนึ่ง6เดือนผมว่า
ให้คนละ3เดือนแต่ขยายฐานให้ใหญ่ขึ้นดีกว่าจากเพิ่ม9ล้านเป็น14ล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับตรงนั้นน่ะจะช่วยคนได้กว้างขวางมากกว่าประเด็นที่ผมคิดว่าห่วงมากกว่าคือประเด็นที่บอกว่าเป็นงบประมาณสัก400ล้านที่จะบอกให้แต่ละหน่วยงานไปตั้งโครงการมาผมว่าไม่ทันกินนะครับคืองบอย่างเงี้ยถ้าหากมอจะไปตั้งโครงการนะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอย่างนี้เคยทำกันมาแล้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องไล่จี้เลยว่าแบบงบอะไร400ล้านเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรและแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไปปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจงบอันเนี้ยคือเป็นงบที่ต้องเป็นแก้ปัญหาเร่งด่วนทางเศรษฐกิจไม่ใช่ไปเรื่องปรับโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่ไปสร้างถนนไม่สร้างอะไรต่างๆมัวแต่ปรับโครงสร้างเนี่ยใช้เวลาไปแล้ว 2-3 เดือนพี่น้องประชาชนอาจจะแบบเงินไม่ถึงผมแล้วใช่ไหมฮะเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจตอนนี้ไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กนะฮะอั้นกันได้ไม่นานหรอกเพราะว่าธุรกิจเล็กๆเนี่ยเกินพฤษภาคมนี่ลำบากแล้วธุรกิจใหญ่ๆเกินมิถุนายนผมว่าลำบากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเหนื่อยกันหมดงั้นที่บอกว่ามีเงินมาช่วยของธนาคารไทยมาช่วยธุรกิจ SME เท่าที่ดูคืออาจจะเป็นธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่แต่ธุรกิจริมถนนเนี่ยเพราะว่าวันนี้ลำบากแล้วไม่รู้จะเข้าไปหาแหล่งทุนได้ยังไงหรืออย่างอีกอันนึงที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกกองทุนที่ไปสับสนเรื่องเกี่ยวไอ้บอนอย่างเงี้ยเพราะอันนั้นอาจจะต้องคิดดีๆว่าตรงนั้นเนี่ยมันช่วยจริงๆแค่ไหนในการที่จะยกปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ขึ้นมาให้ได้ครับหลายๆคนตั้งคำถามเรื่องนี้กันเยอะนะฮะว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านของผู้ประกอบการกันแน่นะครับสำหรับการจัดตั้งบอนด์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสุมหัวคิดประจำวันนี้นะครับวันนี้คุณหมอสุรพงษ์ผมเอกวรัญญูลาไปก่อนสวัสดีครับ